สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมผักสวนครัวของจ่ายที่เคยปลูกในกระถางแล้วก็เอาลงดินนะคะอันนี้คือตำลึง2ต้นนะคะเดี๋ยวย้ำมา2ต้นนี่ต้นแรกนี่อีกต้นหนึ่งเคยปลูกในกระถางอายุตอนนี้ก็ได้ปีที่3จะเข้าปีที่4แล้วค่ะ3ปีกว่าเนี่ยพอลงดินก็งามช่วงนี้ฝนตกกับทุกวันเลยตอนนี้มันก็เริ่มลามนะคะลามไปข้างๆแล้วขึ้นแล้วค่ะขึ้นไปยอดไม้แล้วค่ะปล่อยมันให้มันอยากงามก็งามแต่ว่าตำลึงเนี่ยนี่ต้นเดียวกันนะคะนี่ต้นเดียวนี่ตัวใบตัวผู้นะมันจะเป็นแฉกอย่างนี้อันนี้คือใบตัวเมียอันนี้ใบตัวเมียที่สามารถกลายเป็นตัวผู้ได้นะคะคือตัวเมียมันจะเป็นแบบป้านใช่ไหมแล้วเกิดมันจะเริ่มลึกเข้าไปเรื่อยๆมันจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแล้วมันว้าวบางมากๆว้าวมากๆนั้นมันก็จะกลายเป็นตัวผู้คือตัวต้นหนึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียก็ได้คือถ้าอากาศร้อนขึ้นมันก็จะเป็นตัวผู้เยอะนะฮะอย่างนี้ใบตัวผู้เนี่ยถ้าคนธาตุอ่อนกินก็จะท้องเสียถ่ายท้องอย่างแม่ของตาเนี่ยไม่ต้องตัวผู้นะคะแค่ตัวเมียแป๊บเดียวห้องน้ำเลยถ้าคนธาตุแข็งเนี่ยจะกินตัวผู้ไม่เป็นไรนะคะถ้าอากาศเย็นขึ้นหรือว่ามีความชื้นมากขึ้นก็จะเป็นตัวเมียเยอะอย่างช่วงนี้ฝนตกก็จะเป็นตัวเมียเยอะถ้าหน้าร้อนนี่จะเป็นตัวผู้เยอะนะคะเขาชอบน้ำเจอแดดถ้าเจอแดดเขาจะใบเล็กหน่อยถ้าเจอความเย็นนี่เขาก็จะใบใหญ่นะคะอันนี้ประสบการณ์เพราะว่าเคยตอนอยู่มิสซูรีรัฐที่มีหิมะเนี่ยเคยปลูกในบ้านก็ไว้ในบ้านใบเขาใหญ่มากแล้วก็อ่อนทุกใบเพราะว่าเขาไม่เจอแดดนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเราปลูกในที่มีหิมะเนี่ยมันจะบ้านเนี่ยการรดน้ำคือรดแค่อาทิตย์ละครั้งนะคะพอให้มันชุ่มแล้วก็ปล่อยแล้วก็เจอแสงบ้างไม่ต้องถึงกับเจอแดดก็ได้ค่ะถ้าเจอแสงริมหน้าต่างอะไรเงี้ยเขาก็อยู่ได้ละถ้าไม่เจอน้ำค้างแข็งนี่เขาก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็อย่างที่เนี่ยตายปลูกนอกบ้านได้เพราะว่าเขาไม่มีหิมะเป็นเท็กซัสทางใต้ก็ถ้าถึงมีก็มีแค่น้ำค้างแข็งนะคะมันก็อาจจะไม่แค่ใบมันจะฟรีซไปหน่อยแต่ว่าตรงต้นเขาไม่เป็นไรนะคะนี่คือตรงส่วนตำลึงนะคะอันนี้ก็เป็นกระถิ่น4ต้นนี่ก็อายุแก่กว่าตำลึงนะคะมาลงดินแล้วก็เริ่มงาม4ต้นนี้แต่ก่อนอยู่ในกระถางเหมือนกันไว้ตอนที่อยู่มิสซูรีก็อยู่ในกระถางในบ้านนะคะจะรดน้ำมาทีละครั้งเหมือนกันแต่พอลงดินแล้วมันงามขึ้นเลยเคยตอนที่ปลูกในกระถางก็เคยมีฝักมีดอกนะคะแล้วก็แต่ก็เก็บเม็ดแจกเพื่อนๆไปหลายรอบแล้วก็เอามาปลูกใหม่นะคะอันนี้พาไปดูส่วนตรงนู้นนะคะส่วนของกล้วยสะเดาแล้วก็แก้มมังกรอันนี้กล้วยนะคะพอลงเด่นต้องงานอันนี้ซื้อมาจากร้านเจียเอ็นเนอร์เซอรี่ที่อยู่ฮิวสตันนะคะแล้วก็ส่วนนี้เป็นกล้วยน้ำว้าไทยนะคะพี่ตุ๊กกี้ที่อยู่แคลิฟอร์เนียส่งมาให้นี่งามละพอลงเด่นต้องงามขึ้นส่วนนี้ก็ต้นสะเดานะคะงามละตอนได้มาจากเจนเนอร์ซารี่นะคะมันก็สูงประมาณแค่นี้อันนี้พอลงดินไปประมาณสัก2เดือนกว่างามเลยค่ะเจอผลด้วยส่วนอันนี้แก้วมังกรของน้องอ้อมตอนแรกมีมาแค่ 2-3 กิ่งเล็กๆค่ะแต่ก็ลงดินอยู่ในกระถางประมาณปี2ปีพอลงดินต้องงามขึ้นแตกแต่ก็ต้องตัดแบ่งเสียบใหม่แล้วค่ะเพราะว่าไม่มีที่ว่าจะหายางรถยนต์ยางมอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ได้หาก็เลยต้องตัดไปเสียบใหม่นะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นต้นมะขามเปรี้ยวอันนี้ก็อายุ3ปีกว่าแล้วเป็นอย่างกระถางมะนาวแกรนพอลงดินก็เริ่มงามขึ้นนะคะก็กะว่ามันคงไม่ถึงกับมีฝักหรอกค่ะเพราะว่าที่นี่มันมีช่วงหน้าหนาวมันเป็นน้ำค้างแข็งอะไรเงี้ยมันจะหนาวเหมือนนึกถึงประมาณพวกเชียงใหม่ที่อยู่บนดอยนี่ในฐานช่วงหน้าหนาวมันจะเย็นมันก็อาจทำให้พวกนี้มันหลับนะคะพวกไม้ยืนต้นพวกนี้มันหลับมันก็ทำให้ชะงักไปแต่ว่าพอช่วงหน้าร้อนก็ร้อนดีนะคะส่วนนี้หลุมนี่จะเอาต้นมะรุมนะคะที่อายุ3ปีกว่ามาลงเหมือนกันนะคะนี่ให้ดูต้นนี้คือมะรุมอะค่ะที่ว่าจะขุดไว้ลงในหลุมที่ขุดเมื่อกี้นะคะต้นสูงมากเลยนี่ขนาดอยู่ในถังนะคะอันนี้เป็นถังใหญ่ค่ะถังใหญ่มากแต่ว่ารากเขาเต็มแล้วค่ะนี่มะรุมนี้อายุ3ปีจะ4ปีแล้วค่ะปลูกตั้งแต่ตอนมาอยู่อเมริกาใหม่ๆเมื่อ
กือบ4ปีก่อนนะคะก่อนอยู่ที่มิสซูรีก็ไม่ใช่บ้านนะคะตอนช่วงหน้าหนาวที่นู่นแล้วก็ใบก็ร่วงนะคะอันนี้ก็มะระที่อยู่ด้วยกันนี่อายุประมาณ10เดือนนะคะก็ยังออกลูกอยู่นะคะเนี่ยจะย้ายไปอยู่หลุมนะคะงามมากๆเลยนี่หวังจะกินลูกค่ะหวังกินใบนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะได้มะรุมลงดินเรียบร้อยสามีมาช่วยเข็นให้นะคะออกไปก็คงจะงามกว่านี้นะคะวันนี้ก็สูงเกิน2เมตรแล้วค่ะนี่2เมตรพ่อต่ายก็เมตร50สูงเกินต่ายไปเยอะแล้วควรจะ3เมตรได้ลงดินเป็นเรื่องเป็นราวนี่ลากก็จะเดินเต็มที่นะคะวันนี้ก็เหมาะด้วยเพราะว่าเป็นช่องที่แดดส่องลงมาพอดีเลยส่วนลืมแนะนำว่าเห็นแผ่นสังกะสีตรงนี้ไหมคะบังเอิญคือตอนแรกมันวางอยู่มุมนี้นะคะเป็นของเก่าเดิมของบ้านเก่าแล้วมีอยู่ช่วงคืนแรกที่ตายเอาแก้วมังกรนะคะมาลงดินปรากฏว่ากวางมากินค่ะแถวนี้กวางเยอะแล้วแถวบ้านตายไม่มีรั้วใช่ไหมคะตายก็เลยไม่รู้ทำไงเอายามาฉีดอะไรเขาก็ไม่สนก็เลยลองเอาแผ่นสังกะสีมาวางรอบๆดูกะว่าบางๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าเขาจะช่วยได้ปรากฏว่าตั้งแต่คืนนั้นจนถึงวันนี้2เดือนกว่ากวางไม่เคยมาแตะอีกเลยค่ะเพราะว่าคาดว่าเวลาที่เขาเหยียบนะคะสังกะสีเนี่ย1มันมีเสียงอย่างเงี้ยค่ะตกใจกับ2คือมันมีแสงสะท้อนด้วยนะคะกวางไม่ชอบอะไรที่มันสว่างทันดีทันใดก็คิดว่าน่าจะช่วยได้แล้วแต่ก็เลยเอาแผ่นสังกะสีไปวางเพิ่มพิงตรงแถวต้นตำลึงอย่างตรงเนี้ยค่ะที่ตายทำไว้ก็ช่วยได้นะคะเพราะว่ามันมีรั้วแล้วเขาก็ไม่มากินเพราะตำลึงนี่เขาคงชอบอยู่น่ะแก้วมังกรยังกินได้กุหลาบยังกินได้กระบองเพชรจริงค่ะกินเหมือนกันเนี่ยแต่ก็มีเหลืออีก3แผ่นแต่ก็วางอย่างเงี้ยมันก็กันได้อยู่นะคะมันไม่ค่อยมายุ่งเลยคือเขาไม่ชอบสังกะสีก็เลยบอกสามีว่าเดี๋ยวทำรั้วนะไม่ต้องทำสูงละแต่เอาเจ้าตัวเนี้ยมาใช้แทนสังกะสีอย่างเงี้ยกันกวางดีเพราะว่ามันมีเสียงนะคะแล้วก็มีแสงสะท้อนด้วยก็เป็นเคล็ดลับเผื่อเพื่อนๆที่เจอปัญหากวางบุกสวนนะคะสังกะสีน่าจะช่วยได้ค่ะลองดูนะคะลองดูสักแผ่น2แผ่นก็ได้มาวางรอบต้นไม้ที่เคยโดนกินนะคะต้นไม้หรือต้นผักนะคะค่ะหวังว่าคลิปของตาจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะ